รายการสายโวย AP สวัสดี29/1นะฮะวันนี้เราจะมาทำการ React ซีรีส์เรื่องหนึ่งเอ้ยเราไม่ได้ทำการ React เราจะมาทำการเขาเรียกว่าอะไรแป๊บหนึ่งก็คือเราก็จะมาทําการเกริ่นนําก่อนว่าซีรีส์เนี้ยมีที่มาอย่างไรที่มาคือออกซิเจนของเราเนี่ยมันมีการมันอยู่เดียวไม่ได้มันเป็นธาตุอิสระคือตระกูลแก๊สเฉื่อยและก็ไอ้แก๊สพวกเนี้ยมันไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ตามหลักการเคมีมันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้มันต้องไปจับพันธะทุกคนต้องจับพันธะหมดทุกเรื่องนี้ก็เลยจะมีคู่ไงมันก็เลยต้องเกิดเป็นคู่มานิดนึงเว้ยก็เลยทำให้เกิดซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมา My Oxygen เจนขึ้นมานั่นเองนะฮะนะฮะเราก็เดี๋ยวเราก็จะไปแนะนะคือเริ่มมาจากการที่ผู้ชายคนหนึ่งฝันร้ายนั่นคนหนึ่งฝันร้ายหนักฝันหนักมากฝันเป็นก็คือไปเจอคนคนหนึ่งไปเจอคนคนหนึ่งไอ้ฝันร้ายเรื่องพ่อเรื่องนั่นเรื่องนี่จนไปหาเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อกริวเป็นพี่ปีสี่ก็คือคนที่ฝันร้ายคือโซโล่นี่เองฝันจากได้นมบุญก็เลยไปเลยอยากกินอะไรสักอย่างไปก็เลยกินกาแฟกับเค้กกับเคิร์ฟเค้กนั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้คืออะไรเราไม่เคยกิน นั่นเองนะฮะก็ไปเจอเคร้านนั้นหนึ่งเว้ยพี่กิวพี่ปีสี่เดือนคณะเหมือนกันไอเดือนมหาลัยกับเดือนมหาลัยปีสี่กับปีหนึ่งกันมาเจอกันเว้ยมันก็เลยทําให้เกิดเรือชัวเรือรักนั่นเองนะฮะงั้นเรื่องเราจะเป็นไงต่อเราก็ต้องไปดูในเทปจริงนั่นเองนะฮะคุณพี่ไปดูกันเลยไปดูกันนี่แนะนำตัวละครนะฮะเราก็อาจจะบังหน้านักแสดงขอเอากล้องออกก่อนกล้องง่ายอย่างนี้นะฮะก็คือแนะนำตัวละครคนแรกคือโซโร่คือผู้กำให้เกิดจุดเกิดเหตุขึ้นนะฮะจุดเกิดเหตุนั่นคือโซโร่คือรับบทโดยณัฐสุพรรณนั่นเองแล้วเราจะแล้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่บอกไปต้นเรื่องก็คือไปเจอเพชรนั่นเองไปเจอกิวก็คือเพชรรับบทโดยเพชรไปเจอกันสองคนนี้ไปเจอจอยกันนั่นเองนะฮะแล้วก็มีคนคนหนึ่งก็คือแนชชี่ที่นั่งอยู่แนชชี่นี่แหละที่เป็นน้องเนี่ยก็คือเป็นขิมนั่นแหละรับบทเป็นขิมแล้วเป็นน้องในร้านของกิวก็เลยช่วยกันไปเป็นแบบแอดมินกลุ่มวายแอดมินกลุ่มวายจนก่อเรื่องก่อราวมากมายเช่นตั้งคนนี้เป็นกรุ๊ปไปโพสต์ว่าเอ้ยเป็นคู่กันแล้วก็ไปโพสคู่นี้ด้วยเนี่ยคู่ข้ามหัวเนี่ยก็คือหมอเพชรกับหมอเพิร์ดนั่นเองโดยรับบทโดยการชลุดกับยุกินั่นเองสองคนนี้สร้างเรื่องจนเรื่องราวนี่จะบานปลายแค่ไหนนั้นเราต้องไปดูในเอพิโซดสปอยไว้ได้ว่าเอพิโซด2นั่นเองนะฮะกับอีกคู่หนึ่งก็คือบอสกับภูคู่2คู่นี้ซึ่งบอสเนี่ยเป็นเพื่อนไอ้ซึ่งบอสที่รับบทเป็นก้าเนี่ยเป็นเพื่อนกับโซโล่เนี่ยซึ่งโซโล่เป็นคนบุคลิกเป็นคนที่ว่าไม่กล้าสูงไม่ชอบสูงสิงกับใครเป็นคนสังคมโลกแคบและทำธุรกิจสีเทาขึ้นแล้วก็มาเจอกิวก็เป็นคนดีงามพระรามไปพระราม8กับกับแล้วก็มาเจอเรียกว่าก้ามเนี่ยเป็นคนพูดเยอะพูดแจ๊บพูดจังเนี่ยไปแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่มาไปเจอภูพี่ของโซโร่นั่นเองนะครับพี่ลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งนามคนไทโซนั่นเองไทโซบัวใหญ่นั่นเองนะฮะพออย่างนั้นปุ๊บก็เลยโดนแต่โดนโจรไงเนี่ยแล้วก้าวก็ไปช่วยภูพอไปช่วยเสร็จปุ๊บ
นางก็อ้ยหญิงยโสเป็นหญิงยโสสไตล์คนล้วนเองสไตล์คนรวยก็เลยทำให้เอ้ยจิ้นจิ้นจิ้นกันจิ้นกันเรื่องเราจะเป็นไงก่อนนั้นเราก็ต้องไปชมกันในละครในซีรีส์เองนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปชมเพลงประกอบละครกันเลยนะฮะคุณพี่ให้มันกลับมาวันนี้เองอีกนิดนึงเราจะคอยแฟนฉันฉันไม่ได้ทำกันไปเธอเข้าใจหรือเปล่าว่าเธอสำคัญแค่ไหนถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไหร่ฉันคงให้เธอได้แค่นี้คนคนนี้ที่จะทำรู้ว่าหายใจถ้าทำอะไรเธอจะหายไปนานฉันก็คงทรมานเธอพาฉันไปถึงความเหงาต่อชีวิตที่ใกล้จะตายต่อลมหายใจที่เบาอีกความคืนมาอีกครั้งถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไหร่ฉันคงให้เธอได้แค่นี้คนคนนี้ที่เธอทำให้ลมหายใจฉันคงทำมาถึงขาดจะขาดหายใจทำไมเธอคงไม่ลงหายใจเธอทำรู้ว่าเธอทำมาแค่ไหนเองเราก็จบแล้วนะฮะเราก็จะปล่อยไปดูกันดีกว่านะฮะ
เราก็อินโทรมาเยอะแล้วเราจะมีอินไลน์อินโทรเราจะไม่อินโทรนานเกินไปแล้วเราจะให้คุณไปดูบอดี้เอาไปดูสรุปคอมมิวนิเคชันเอาเพราะว่าเราจะเกริ่นว่าเป็นความรักระหว่างชายหนุ่มสองคนบาริสต้ากับอาริต้ากับเด็กกับคนคนหนึ่งที่ฝันร้ายบ่อยๆอะฮะแค่นี้แหละนะฮะพบกับผมเดิมนี้สี่พยานได้ใหม่ในครั้งหน้าพบกับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโรยนี่เบงเบอร์